ขวดนี้นะคะต้นทุน15บาทไม่มีแอลกอฮอล์ no พาราเบนนะแล้วก็ no น้ำหอมด้วยนะคะสมุนไพร 100% ฉีดเลยค่ะพกไปฉีดแบบเก๋ๆสดชื่นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับส้มอีกแล้วในช่อง Beauty Delivery by รัชตานั่นเองนะคะวันนี้นะคะส้มจะชวนเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะมาทำน้ำแร่สมุนไพรสำหรับฉีดพ่นใบหน้านะคะด้วยตัวเองนะคะง่ายๆนะคะเป็นแบบโฮมเมดนะคะง่ายมากๆบอกเลยนะคะแล้วก็ของนะคะทั้งหมดนี้นะคะที่อุปกรณ์ในการใช้ไม่เกิน150บาทสามารถทำน้ำแร่ได้ประมาณ10ครั้งคุ้มมากๆนะคะเท่ากับ1ขวดราคาประมาณ15บาทนะคะต้นทุน1ขวดประมาณ15บาทนะคะซึ่งหลายๆคนนะจริงๆแล้วอาจจะแพ้นะคะในเรื่องของน้ำแร่ที่เราไปซื้อมาตามเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆบางครั้งนะคะเขาจะใส่น้ำหอมใส่แอลกอฮอล์ลงไปมันก็เลยทำให้ผิวเราแพ้วันนี้เราลองทำใช้เองค่ะเป็นสมุนไพรแท้ๆที่เราใช้ได้เองทำได้เองแบบง่ายๆแล้วก็ประหยัดงบด้วยนะคะซึ่งน้ำแร่ตัวนี้นะคะที่ส้มกำลังจะชวนเพื่อนๆมาทำนะคะจะช่วยลดในเรื่องของผดผื่นคันลดการแพ้การอักเสบของผิวหนังนะคะแล้วก็ลดสิวนะคะอีกทั้งนะคะเขาก็จะยังช่วยคลายพิษร้อนออกจากหน้าของเราซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเราไปโดนแดดนะคะผิวเราจะเหมือนฟองน้ำค่ะเขาจะดูดซับความร้อนเอาไว้ใต้ชั้นผิวถ้าเพื่อนๆนะคะไม่มีวิธีการที่จะคลายความร้อนออกจากผิวโดยเร็วเขาก็จะอยู่ใต้ชั้นผิวของเราทำให้ผิวเรานะคะเกิดฝ้าเกิดกระนะคะอีกทั้งยังเกิดการอักเสบใต้ชั้นผิวได้ง่ายๆนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยชวนมาทำน้ำแร่นะคะตัวนี้กันนะคะอีกทั้งนะน้ำแร่ตัวนี้นะมีประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือเขาจะช่วยทำให้เครื่องสำอางนะคะที่เราใช้เนี่ยติดทนด้วยง่ายๆนะคะโอเคเราไปดูกันเลยว่าไอ้เจ้าน้ำแร่ตัวนี้มีอะไรบ้างเนาะโอเคพระเอกของเราในวันนี้เลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะนี่หลายๆคนอาจถามว่ามันคืออะไรอันนี้นะคะให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้เป็นน้ำย่านางนะคะเบญจรงค์นะคะตัวนี้มีใบเตยด้วยนะคะเป็นแบบสกัดเย็นเขาจะเป็นน้ำใสๆเนี่ยแหละค่ะไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามีกลิ่นนะคะมีกลิ่นของใบเตยหอมๆนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เราสามารถทานได้นะคะสามารถทานได้นะคะก็เขาจะใช้ทานในเรื่องคือประโยชน์ของเขาแบบเยอะมากๆเลยนะคะเยอะมากๆแต่เด่นๆของเขาเลยก็คือคลายพิษร้อนออกจากร่างกายบางทีเราร่างกายอุณหภูมิในร่างกายของเรามันร้อนมากก็คือถ้าเป็นจริงๆก็คือหยินหยางไม่สัมพันธ์กันนะคะคือร้อนเย็นไม่สัมพันธ์กันก็จะทำให้เราเกิดโรคคือมีความร้อนสูงนะคะก็เจ้าตัวนี้นะคะก็จะดับพิษร้อนในร่างกายคือคลายพิษร้อนถ้าเราเป็นร้อนในอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช้1ฝาหรือ2ฝาเท่ากับน้ำขวดใหญ่นะคะก็ใช้ทานดื่มในนั้นทั้งวันได้เลยนะคะผสมน้ำดื่มได้เลยก็จะช่วยในเรื่องลดของอาการร้อนในแล้วก็ร้อนข้างในได้นะคะแล้วก็มีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยปรับสมดุลร่างกายเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เรามาพูดในเรื่องของผิวกันนะคะก็เจ้าตัวนี้นะคะเขาก็จะคลายพิษร้อนออกจากผิวหนังนะคะช่วยลดในเรื่องของสิวผดผื่นคันนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณผิวหน้าผิวกายนะคะเหมือนเวลาเราแพ้เราคันอะไรลองเอาไปฉีดดูก็ใช้ได้เลยนะคะก็จะช่วยให้บรรเทาอาการคันด้วยนะคะแล้วก็ลดความร้อนออกจากร่างกายเนี่ยอันเนี้ยตัวเนี้ยคือเด็ดเลยสำหรับผิวหน้านะคะอีกทั้งเวลาที่เราแต่งหน้าแล้วในระหว่างวันนะคะเราอยู่ในห้องแอร์เราสามารถใช้เขาน้ำแร่ที่เราจะทำเนี่ยค่ะฉีดพ่นเพื่อที่จะให้ความชุ่มชื้นกับหน้าเราแล้วก็ทำให้เครื่องสำอางติดทนได้ด้วยนะคะอันนี้นะคะน้ำย่านางสกัดเย็นเพื่อนๆนะคะสามารถไปซื้อได้นะคะในร้านตำรับไทยร้านขายสมุนไพรต่างๆอันนี้ส้มซื้อมานะคะขวดเนี้ย40บาทขวดนี้40บาทนะคะก็มันจะอยู่ได้1ปีหลังจากวันที่ผลิตแล้วนะคะซึ่งตัวนี้มันจะหอมใบเตยเพราะว่ามันมีใบเตยถ้าเพื่อนๆซื้อแบบไม่มีใบเตยมาก็จะเป็นกลิ่นคล้ายๆกับถ่านเขาจะมีกลิ่นคล้ายๆกับถ่านนะคะถ้าเราไม่หมายเรื่องของกลิ่นก็เอามาใช้ได้เลยเนาะเราแต่ว่านี้ส้มแบบว่าได้กลิ่นใบเตยมามันก็หอมๆเวลาเราทานน้ำอ่ะเราใส่ไปมันก็หอมๆก็กินอร่อยนะคะแต่วันนี้เรามาใช้กันหน้ามันก็จะเป็นแบบกลิ่นใบเตยแบบเป็นอโรมาเทอราพีนิดนึงเนาะก็โอเคนะคะตัวนี้นะคะแบบเยอะมากๆเลย40บาทแต่ถ้าเราซื้อในร้านตำรับไทยหรือว่าในร้านของที่เขาอยู่ในห้างก็จะแพงขึ้นมาหน่อยก็จะมีประมาณ
80ก็มีเป็นขวดเล็ก90 101นะคะลองไปซื้อมาดูนะเป็นประโยชน์มากๆควรมีติดบ้านนะไม่ว่าจะหน้าร้อนหรือหน้าไหนนะคะก็คือเขาเรากินเพื่อปรับสมดุลร่างกายแล้วก็มาใช้ฉีดหน้าแบบว่าพ่นผิวได้ด้วยนะคะประโยชน์ของเขาอีกอย่างนึงก็คือใช้เช็ดตัวได้ด้วยสำหรับเวลาที่เรามีไข้อะไรประมาณเนี้ยเขาเหมือนกับคลายพิษร้อนได้อะไรเงี้ยเนาะโอเคนะคะอย่างที่1อันนี้คืออุปกรณ์ของเรานะคะอันนี้คือส่วนผสมของเราอันดับแรกเลยเป็นพระเอกของเราเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะแทนน้ำแร่นะคะแต่ส้มเลือกของอีเวียนมาเพราะว่าส้มรู้สึกว่าน้ำแร่มันเยอะดีนะคะอันนี้เป็นน้ำแร่ธรรมชาติจากคาซัสเทือกเขาแอลฝรั่งเศสดูมีความแกรนนะคะพี่ดูมีความแกรนแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยเนาะก็เราก็จะเริ่มที่เอาขวดนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะก็เทน้ำย่านางง่ายๆเลยค่ะครึ่งขวดนะคะน้ำย่านางสกัดเย็นเนาะนี่นะคะเราก็เทลงไปประมาณยังไม่ได้เปิดฝาแป๊บนึงประมาณครึ่งขวดอ่ะกับปริมาณเอาครึ่งนึงนะคะครึ่งขวดนะคะประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาน้ำแร่ของเราเนี่ยแหละค่ะน้ำแร่นะคะที่เราเตรียมไว้เทลงไปครึ่งขวดค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็ปิดฝานะคะแล้วเราก็เขย่าสักประมาณ10นาทีไม่ต้องเขย่าแบบแรงแบบนี้นะคะเขย่าแบบเบาๆนะคะเขย่าแบบเบาๆแบบนี้ก็ได้ประมาณสัก10ครั้ง20ครั้งให้เขาผสมกันนะคะซึ่งอันนี้จริงๆกินได้ด้วยนะคะกินได้ด้วยนะคะแต่ว่าเราจะใช้ฉีดพ่นหน้าด้วยนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วคือจริงๆอ่ะในขวดน้ำขวดหนึ่งอ่ะทำได้ประมาณ 5-6 ขวดขวดเล็กขวดนี้นะน้ำขวดนี้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยกี่มิลเอ่ยเดี๋ยวนะคะน้ำขวดนี้เดี๋ยวนะคะ330 ml อะค่ะเขาจะทำได้อยู่ที่ประมาณ1 2 3 4 5 5ขวดนะคะแต่น้ำย่านางขวดเนี้ยค่ะใช้ได้ประมาณเกือบ10 20ขวดเลยทำได้ถึง10 20ขวดเลยนอกจากเราจะใช้ได้เองแล้วนะเราสามารถทำไปแจกเพื่อนอีกก็ได้เห็นไหมคะคือต้นทุนน่ะประมาณ15บาทต่อ1ขวดนะคะซึ่งเราไม่ต้องไปซื้อนะคะจริงๆมันมีขายแบบสำเร็จรูปด้วยนะคะแต่ว่าเราสามารถทำเองได้แล้วก็ทำเองนะคะอย่างส้มก็ทำไว้หลายๆขวดนะคะเอาไปแจกเพื่อนๆหรือว่าเราใช้เองก็ได้นะคะเอาติดกระเป๋าไปเอาไว้ที่บ้านนะคะแช่ตู้เย็นเอาไว้เวลาเรากลับบ้านมาเราตากแดดหนาๆจะจัดมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ฉีดพ่นเลยถึงบ้านเราฉีดเลยเพื่อให้หน้าเราค่ะคลายความร้อนออกไปนะคะหรือว่าในระหว่างที่เราทำงานอยู่ในออฟฟิศนะคะเจอแบบความเย็นมากๆเจอแอร์มากๆมันทำให้หน้าเราแห้งเราก็ฉีดพ่นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นได้สำหรับคนที่เป็นสิวนะคะก็สามารถใช้เนี่ยเอาไปฉีดพ่นหน้าได้เลยนะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบผิวหนังนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแก้ผดผื่นคันบางทีเราคันตามหน้าตามตัวเราฉีดได้เลยนะคะตัวนี้นะคะมีประโยชน์เป็นอย่างมากนะคะยิ่งแช่เย็นยิ่งสดชื่นเลยนะคะถ้าเราไม่แช่เย็นก็ติดกระเป๋าไปนะคะเราเอามาฉีดในระหว่างวันเครื่องสำอางก็ติดทนอีกนะคะเห็นไหมคะประโยชน์ของมันมากมายเลยนะคะในราคา15บาทวันนี้ภารกิจมิชชั่นสำเร็จนะคะ15บาทเท่านั้นเองนะคะต้นทุน15บาทอย่าลืมนะคะลองเอาไปทำดูกันแล้วก็ลองไปซื้อมาทำดูกันนะคะก็ได้ผลยังไงนะคะแล้วก็มีความรู้สึกยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะด้านล่างนะคะคอมเมนต์ได้โอเคค่ะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะคะก็อย่าลืมลองเอาไปทำกันดูนะง่ายๆนะคะประหยัดงบไปอีกเยอะเลยนะคะวันนี้ส้มลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมเอาไปพ่นหน้ากันนะลองฉีดเลยดีกว่าอ๋อนี่ค่ะแล้วก็พ่นได้ทั้งหน้าทั้งคอนี่เห็นไหมถ้าเราเป็นผื่นคันที่ตัวนะคะกลิ่นมันจะหอมเหมือนใบเตยเลยค่ะแล้วก็ฉีดพ่นไปเลยสดชื่นมากหอมมากจริงๆไม่แพ้แน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นสมุนไพร 100% กับน้ำแร่เท่านั้นนะคะโอเคไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมหรืออะไรเลยเห็นไหมเราสามารถทำเองได้ง่ายๆลองดูไปแล้วสวัสดีค่ะนี่ค่ะทุกคนแบบเก๋ๆน้ำแร่สมุนไพรที่ผสมน้ำแร่จากเทือกเขาแอลจากฝรั่งเศสทำได้ง่ายง่ายสบายๆเลยนะทุกคน